สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำขิงดองแบบสูตรโบราณขิงดองแบบสูตรโบราณนั้นก็เป็นขิงดองที่มีความอร่อยรสชาติแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะที่ผ่านๆมาเราทำคลิปขิงดองมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะแล้วก็ขิงดองแบบง่ายวันนี้เราก็มาทำขิงดองแบบโบราณทานกันมาดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยนะจ๊ะส่วนผสมท่านผู้ชมก็นำขิงดองอ่อนๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเอามาชั่งครึ่งกิโลหลังจากชั่งเสร็จแล้วก็ปอกเสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็ฝานเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างของเราในรูปนะคะครึ่งกิโลนี่เราตัดขั้วตัดอะไรออกให้หมดก่อนแล้วถึงนำมาชั่งนะคะถ้าชั่งทั้งขั้วแล้วมันจะหนักเวลาตัดขั้วออกแล้วมันไม่ถึงครึ่งกิโลเพราะนั้นตัดขั้วก่อนแล้วก็ชั่งแล้วก็ทำตามตัวอย่างของเรานะคะปอกให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นบางๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมนำมะนาวมาบีบแล้วกรองเอาเม็ดเอากากออกให้หมดนะคะเหลือแต่น้ำมะนาวใสๆแบบนี้ไม่ถึงเต็มถ้วยดีนะคะคือถ้วยแกงจืดเล็กๆของเรานะคะใส่ลงไปไม่ต้องเต็มถ้วยแบบประมาณค่อนๆถ้วยบีบเตรียมเอาไว้นะคะถ้าน้อยกว่านี้เดี๋ยวเวลาใช้คั้นกับขิงมันจะไม่พอเพราะนั้นต้องประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมนำขิงมาใส่ในกระมังเสร็จแล้วเทน้ำมะนาวเมื่อสักครู่นี้เทลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็ใช้มือบีบคั้นให้ขิงช้ำสาเหตุที่ขิงช้ำๆเพื่อที่ต้องการให้น้ำมะนาวนั้นซึมเข้าไปในเนื้อขิงเนื้อขิงเราจะได้เป็นสีชมพูเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าไม่ถึง1ชั่วโมงอย่างต่ำก็ครึ่งชั่วโมงขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมตวงน้ำ2แก้วครึ่งเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป8ช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะหลังจากใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปแล้วท่านผู้ชมก็ตั้งไฟนะคะตั้งไฟเคี่ยวหลังจากตั้งไฟคนให้ละลายเสร็จแล้วเคี่ยวต่อประมาณสัก5นาทีหลังจากเดือดครบประมาณสัก5นาทีแล้วท่านผู้ชมปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นเลยขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราแช่ขิงไว้ในน้ำมะนาวประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็บีบนะคะเอาขิงบีบน้ำมะนาวออกให้หมดเลยเสร็จแล้วก็นำมาใส่ขวดโหลหรือใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่เราจะใช้ดองหลังจากที่เราบีบขิงออกจากน้ำมะนาวให้หมดแล้วมาใส่เตรียมพร้อมท่านผู้ชมก็นำน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อสักครู่นี้มาเทใส่ลงไปให้ท่วมขิงเลยนะคะท่วมแบบนี้เลยหลังจากท่วมแบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมถ้ามันไม่ท่วมเราต้องใช้ช้อนหรือใช้ภาชนะอะไรกดให้ขิงลงไปอยู่ในน้ำเชื่อมนะคะอย่าให้ลอยขึ้นมาถ้าลอยขึ้นมาแล้วทำให้ขิงเน่าได้ท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้นำใส่ขวดโหลปิดฝาทิ้งไว้1คืนนะคะ1คืนก็ทานได้แต่ถ้าใครไม่มีขวดโหลนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใส่ถุงพลาสติกธรรมดานี่เองใส่ถุงกับข้าวที่ใส่ของเรามัดแช่ตู้เย็นเอาไว้ก็ได้อันนี้อยู่ที่เราจะใช้ภาชนะอะไรใช้ได้หมดนะคะใส่ตู้เย็นแช่ก็ได้หรือจะวางข้างนอกไว้ก็ได้ขิงของเราก็รับประทานได้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำขิงดองสูตรโบราณของเราและสีชมพูสวยถ้าดูคลิปนี้แล้วลองทำขิงดองสูตรโบราณทานดูกันบ้างนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพบกับเราในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ